ข้างบนมันไม่มีสัญญาณดอกดูรักแท้แกลบเปียกคู่ชีวิตเวอร์เลิศน้องใช่คนที่ติดในใบประกาศคนหายปะคะออกมาได้แล้วนะกรมป่าไม้มาตามตัวแล้วลูกไอ้ห่ามึงเข้าป่าจริงจังวะเนี่ยอีมอสออกเถอะบุคคลสูญหายได้โปรดเพื่อนๆจะกินข้าวกันแล้วน้องไปตัดที่ท่าไหนได้เนี่ยตาปุดปูดอ่ะน้องเอ้ยวันที่ดุ มันขยาวเดี๋ยวน้องปุดแตกหรอกน้องไม่ลงน้องกลัวพวกเราไม่เป็นภัยแต่อีมอสอ่ะน่ะอีนั่นน่ะแมวทีตูดมันแกวิวสวยมากเลยอ่ะฉันชอบอ่ะมึงน้องกินไม่ได้แล้วไปจับมาได้ไงเนี่ยกระโดดอุ้ยเหี้ยเขาเรียกว่าศิลปะแห่งการกินอาหารวันนี้มาส่องเขามาเด็กดิจิตอลอาร์ตกินอะไร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 ของกินเธอเขาอยู่ไหนครับของกินมึงคือตัวไหนฉันกลัวมันย้อนแสงแต่น่าจะย้อนแสงแหละดูจากทรงแต่ว่าอยากให้เห็นแบบตรงแม่น้ำลำธารด้วยอ่ะมันสวยมากเดี๋ยวฉันจะตั้งกล้องถ่ายตรงนั้นดีอ่ะตรงไหนดีแกตอนนี้ไปหนึ่งครึ่งยังไม่ทันเข้าสุดเนื้อเรื่องคลิปเลยก็อย่างที่บอกไปว่าคลิปวันนี้เราจะทำเป็นคลิปแบบแนวเด็กๆที่เป็นรุ่นต่อไปถัดไปจากเด็ก66หลายรุ่นเลยถ้ามีน้องคนไหนอยากจะติดรอบพอร์ตอ่ะน้องต้องเตรียมตัวอะไรบ้างจะเป็นการแบบบอกให้ทุกคนที่อยากติดรอบพอร์ตอ่ะได้รู้แนวทางในการทำพอร์ตว่าตัวเองอ่ะต้องทำพอร์ตยังไงบ้างจากเด็ก66คนนี้ที่เข้ารอบพอร์ตแล้วก็ติดรอบพอร์ตของมหาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็เป็นเพียงแค่มหาลัยเดียวที่เราส่งพอร์ตทันเพราะว่าเรารู้เรื่องพอร์ตเราไม่เก็ตเรื่องพอร์ตแบบนานมากกว่าเราจะเก็ตเรื่องพอร์ตก็เลยทำให้เราแบบว่าเสียโอกาสที่จะยื่นพอร์ตไปในหลายที่แต่ว่าก็ยังโชคดีที่ยื่นพอร์ตกับทางมหาลัยแม่ฟ้าหลวงทันก็เลยได้เข้ามาที่มหาลัยแห่งประสบการณ์ตรงจากเด็ก66ที่เครียดเรื่องพอร์ตสุดๆแล้วก็ร้องไห้เรื่องพอร์ตแรงมากเป็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยมีใครพูดมาก่อนเลยว่าพอร์ตอ่ะเราจะต้องทำแบบนี้แบบนี้แล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างรอบพอร์ตอ่ะมันมีอะไรที่มากกว่าที่แบบที่เราเคยฟังมาจากหลายๆรุ่นเยอะมากแบบจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องออกมาแนะนำแบบแนแนวแบบแนวทางให้กับน้องแล้วว่าน้องเราต้องเตรียมตัวเตรียมข้อมูลอะไรบ้างในการที่ตัวเองอ่ะจะติดรอบพอร์ตรอบแรกทีนี้เราจะมาเปิดพอร์ตแล้วก็เราจะเปิดแบบเปิดถูกทุกหน้าแบบให้ทุกคนแบบไม่มีการปิดกั้นอะไรเลยกับพอร์ตตัวเองเพราะว่ามันเป็นพอร์ตที่เราใช้เวลาทำแค่ไม่กี่ชั่วโมงเว้ยโอเคอย่างแรกเลยที่เราจะมาทำความรู้จักกันเลยก็คือในการที่จะรับเด็กเข้ามหาลัยของแต่ละที่อ่ะคือเขาจะแบ่งประมาณสัก4รอบใหญ่ๆเลยก็คือ1รอบพอร์ตโฟลิโอ2จะเป็นรอบโควต้า3จะเป็นรอบแบบว่าทีแคสแล้วจากนั้นก็จะเป็นรอบเก็บตกของทางมหาลัยแต่ละมหาลัยเลยรอบพอร์ตคืออะไรรอบพอร์ตคือรอบที่เราจะต้องแบบว่าทำแฟ้มผลงานเก็บผลงานที่เราทำมาตลอดแบบตั้งแต่ช่วงม.ปลายทำเล่มส่งไปทางมหาลัยสิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมตัวสำหรับการทำพอร์ตเลยก็คือ1เรื่องระยะเวลา2เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการค่าใช้จ่ายในการเข้ารอบพอร์ตใครว่าเข้ารอบพอร์ตไม่เสียตังค์ไม่จริงรอบพอร์ตก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะใครที่หวังจะโปรยพอร์ตตั้งแต่รอบแรกเลยอะแนะนำให้เก็บตังค์ไว้เยอะๆเลยเนื้อหาในพอร์ตโฟลิโออ่ะโดยมาตรฐานแล้วเขาจะกำหนดให้แฟ้มผลงานพอร์ตโฟลิโอของเราอ่ะจะต้องไม่เกิน10หน้ากระดาษไม่รวมหน้าปกกับปกหลังโดยพอร์ตโฟลิโอส่วนใหญ่อ่ะมันจะประกอบไปด้วย1เลยคือประวัติส่วนตัวของเราแบบ Who are you ในส่วนนี้ถามว่ามันจะเป็นข้อมูลที่เราต้องใส่อะไรไปบ้างก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ตรงนี้ก็
็โดยเบสิกพื้นฐานมันก็จะแบบว่าเออชื่ออะไรเกิดวันไหนเลือดกรุ๊ปอะไรสัญชาติอะไรแขนอะไรงานดีเลย์คอนแทคแล้วก็คติประจำใจอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่ดีแต่ว่าเนื้อหาหลักสำหรับประวัติส่วนตัวเลยก็คือจะเป็นเนื้อหาที่เราจะต้องบอกเกี่ยวกับตัวเรานำเสนอตัวเราให้ได้ในส่วนนี้เราก็จะจบไปแล้วสำหรับส่วนในเรื่องของประวัติส่วนตัวของเราว่ากูทำสำเร็จแล้วคือกูเจอหอยที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วดูดิeducation การศึกษาคือต้นน่ะจะเอาตั้งแต่ตอนที่เป็นชั้นอนุบาลจนถึงชั้นม.6เลยโดยจะต้องมีเกรดเฉลี่ยด้วยแล้วก็ใส่ปีการศึกษาที่แบบว่าเราอยู่ในโรงเรียนนั้นว่าเราเรียนตั้งแต่ปีไหนจนถึงปีไหนอะไรประมาณนี้พอขึ้นมาม.ต้นก็เกรดเฉลี่ยทั้งหมดของเราอ่ะ6เทอมอ่ะได้เท่าไหร่ก็เขียนจีแพคไปแล้วก็แนะนำว่าให้เขียนแผนการเรียนไปด้วยเลยว่าแผนการเรียนอ่ะเราเรียนอะไรบ้างม.4 ม.6 อ่ะอันเนี้ยเราจะต้องใช้เกรด5เทอมซึ่งเกรด5เทอมเนี้ยจะขอกับทางที่โรงเรียนได้เลยทางโรงเรียนเขาจะมีเปิดให้ขออยู่แล้วแบบม.6 เทอม1ใช่ไหมพอจบเทอม1ไปอ่ะเขาก็จะแบบมีการประกาศถามว่าเออมีเด็กนักเรียนคนไหนต้องการเกรด5เทอมบ้างก็แนะนำว่าให้ไปขอมาเลยเพราะว่ามันน่าจะได้ใช้ต่อยอดในรอบพอร์ตได้เยอะอยู่ส่วนต่อไปจะเป็นเหตุผลที่เราแบบสนใจอยากจะเข้ามหาลัยนี้อยากจะสมัครที่นี่คณะมหาลัยนี้แบบทำไมเราต้องจัดที่นี่ในส่วนเนี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะแนะแนวให้ทุกคนให้น้องๆทุกคนอ่ะเขียนอะไรดีในส่วนของต้นอ่ะต้นแถแล้วเป็นการแถที่แบบว่าแถแล้วดูแบบเหมือนแบบจะ make sense แต่จริงก็คือแถไปเรื่อยคือย่อหน้าแรกอ่ะจะเป็นบทสรุปว่าฉันในตอนนี้แบบเป็นยังไงแล้วแบบว่าความฝันของฉันคืออยากจะทำอะไรในย่อหน้าแรกหลังจากนั้นย่อหน้าต่อไปก็จะแบบเป็นการเล่าชีวประวัติยาวไปเลยจนถึงแบบว่าย่อหน้าสุดท้ายที่เราจะสรุปว่าทำไมเรามาเรียนที่นี่ของมึงอะของกูก็คือเขียนทำไมถึงอยากมาเรียนที่นี่ก่อนอย่างของกูเริ่มแรกก็คือแบบบอกว่าอยากได้ภาษาอังกฤษใช่ไหมอยากเข้ามาเพราะว่าแบบอยากทำแอนิเมชั่นอยากทำนี่อยากจบไปมีงานทำดีอยากใช้ภาษาเก่งอะไรอย่างเงี้ยพูดความรู้สึกให้ฟิลว่าทำไมเขาถึงอยากรับเราพวกนี้ด้วยวะต้องแบบทำไมเขาถึงคิดว่าเขารับเรามาอย่างเงี้ยเขาจะทำให้เราแบบเป็นบุคลากรที่แบบฉันอยู่ที่เนี่ยฉันจะแบบจบไปอ่ะฉันจะเป็นบุคลากรที่สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับสร้างชื่อเสียงให้กับมหาลัยนี้ได้แบบถ้ามีคนถามว่าทำไมแบบเก่งเรื่องนี้จังจบที่ไหนแล้วก็จะได้บอกได้ว่าจบมาจากที่นี่ทำไมกูดูแย่กูพิมพ์ในนั้นทำไมถึงอยากเข้ามหาลัยมันอ่ะมหาลัยไม่เป็นแค่ทางผ่านกูเลยแย่กูพิมพ์ในแนวนั้นเหมือนแบบกูแค่มาเอาสกิลจากมหาลัยนี้ก็ไปของฉันคือเขียนออกมาฟิลแบบอยากจะมาต่อยอดที่นี่ต่อจะมาต่อยอดอันนี้จะเป็นในส่วนที่5ก็คือแบบเป้าหมายหลังจากจบการศึกษาจะเอาแบบความรู้ที่ได้จากมหาลัยเนี้ยจะไปทำอะไรต่อของมึงไงของฉันหรอฉันบอกว่าหลังจากจบการศึกษาเนี้ยจะแบบเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบสายวาดที่แบบมอบความรู้แล้วก็อะไรหลายๆอย่างเฮ้ยของกูเขียนลึกซึ้งและยาวมากของกูเขียนแค่ว่าคาดหวังอย่างมากที่จะได้ไปทำงานกับบริษัททำแอนิเมชั่นที่ญี่ปุ่นของมึงอะโอ้ยกูเขียนยาวมากคอนเนี่ยกูเขียนว่ากูอยากแบบว่าทำให้ทุกคนสนุกกับการ์ตูนหรือว่าแบบได้ออกแบบการ์ตูนที่แบบว่าทำให้ทุกคนชอบนั่นนี่โอ้ยฟิลเดียวกันอยากทำให้แบบว่าตัวละครหรือว่าแบบสิ่งที่เราทำมันน่าจดจำค่อนข้างจะเพ้อฝันนิดนึงคลายฝันตัวเองอยู่ทำไมของกูแบบเหมือนแบบคาดหวังให้มาอะไรกูส่งไปอ๋อแบบคาดที่มหาลัยหาช่องทางให้มึงแบบกูเขียนว่ามีความคาดหวังอย่างมากมึงแบบกูเข้าที่ดีมึงต้องรับเลี้ยงกูนะพอมาถึงแบบย่อหน้าต่อไปใช่ป่ะแบบเป็นย่อหน้าแบบขอบคุณอ่ะอันนี้แบบไม่รู้ทุกคนเขียนไหมแต่ฉันเขียนแบบขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงตามด้วยชื่อแล้วก็เขียนต่อไปว่าเด็กชายคนนึงที่อาจจะทำในสิ่งที่ชอบและส่งต่อมอบความรู้สึกดีๆให้แก่ผู้คนไปเรื่อยๆแบบไม่ดูจบคือไม่เสร็จปุ๊บหน้าต่อไปอ่ะจะเป็นหน้าที่เราจะต้องใส่ผลงานแล้วผลงานที่เหลือมันจะเป็นผลงานแบบเป็นผลงานที่ต้องตรงสายที่เราเรียนในคณะสาขานั้นซึ่งของเราจะใส่เป็นผลงานทางด้านการผลิตสื่อแล้วก็ personal project อันนี้ก็แนะนำว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าทำช่องทางแพลตฟอร์มในออนไลน์ที่แบบว่าหรือแบบกำลังทำอะไรก็ตามอ่ะแนะนำว่าให้ใส่ลงไปเลยแบบพูดไงแบบงานอดิเรกอ่ะคล้ายงานอดิเรกแบบว่าแบบพูดไงอ่ะงานที่สร้างสรรค์ตัวเองต่อเองทำนั่นทำนี่เองให้พูดเหมือนเป็นโปรเจกต์ที่ตัวเองทำประมาณนั้นอันนี้คือโปรเจกต์ของฉันที่กำลังทำอยู่แล้วกำลังต่อยอดใช่แบบเป็นสิ่งที่กำลังทำอยู่ตอนนี้หน้าต่อไปของเราจะเป็น Word Experience
ก็คือแบบประสบการณ์ทำงานอย่างเราอ่ะมีบารมีมีบุญมากเลยที่แบบว่าได้พี่ดำเอาเราไปเป็นเด็กฝึกงานช่วงระยะนึงก็เลยแบบมีผลงานใส่เข้าไปในพอร์ตแล้วก็จะเป็นงานคอมมิชชั่นที่เราโดนจ้างแผ่นต่อไปอ่ะจะเป็นผลงานทางด้านจิตอาสาอันเนี้ยเป็นผลงานที่เราจะต้องมีแล้วก็เป็นทุกมหาลัยต้องฟิกเลยว่าคุณจะต้องมีผลงานทางด้านจิตอาสาแล้วก็ด้านกิจกรรมด้วยต้องมีไอ้ต้องมีจิตอาสาต้องมีนะใช่จิตอาสาต้องมีคำว่าจิตอาสาในที่เนี้ยทำงานที่มันแบบเพื่อส่วนรวมอ่ะเราก็ต้องบอกเลยว่าน้องๆที่อยู่ม .4 5 6อ่ะก็ควรที่จะรีบหาร่วมเลยแม่งเก็บอุ้ยเฮ้ยเก็บป่ะเออจะเก็บอย่างต่อไปจะเป็นผลงานทางด้านกิจกรรมไม่รู้ว่าผลงานทางด้านกิจกรรมของแต่ละคนเป็นไงแต่ของเราก็จะแบบเป็นของแบบกิจกรรมกับทางโรงเรียนหมดเลยกิจกรรมก็จะเป็นพวกไปแข่งก็ได้เออไปแข่งก็ได้อะไรก็ได้ที่แบบเช่นศิลปะหัตถกรรมอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรายครูอะไรอย่างเงี้ยเออได้พยายามอ่อนมากแต่ว่าก็ได้อยู่ให้มันอยู่ในหัวข้อของนางแบบปล่อยมันเข้าข่ายอ่ะในหมวดหมู่กิจกรรมก็ใส่แค่รูปกิจกรรมไปก่อนก็เขียนกำกับว่าเราทำอะไรมาเอออย่าลืมถ่ายรูปเก็บแนะนำเลยว่าทุกคนให้ถ่ายเก็บไว้ด้วยเออรูปกิจกรรมทุกอย่างเก็ตฟิลไหมกิจกรรมที่เข้าร่วมจิตอาสาวันนี้ต้องถ่ายโครงส่วนหลักๆก็จะมีประมาณนี้เลย 1. ประวัติส่วนตัว 2. หลักการศึกษา 3. ก็จะเป็นเออ3ก็เป็นเหตุผลที่อยากจะเข้า 4. ก็จะเป็นในส่วนของเป้าหมายแผ่น5ก็จะเป็นกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็แผ่นที่6ก็กิจกรรมงานกิจกรรมหลังจากนั้นก็จะใส่ผลงานของตัวเองได้เลยแต่ขอให้มันใส่แล้วให้มันตรงสายที่ตัวเองอยากเข้านะอันนี้จะเป็นส่วนประกอบของพอร์ตทั้งหมดต่อไปจะเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายกับพอร์ตกระโปรงว้ายถ้าเชจุยเราพูดได้หรอเรื่องค่าใช้จ่ายก็น่าต้องพูดได้เลยให้เด็กมันเตรียมตัวเบสิกก่อนแบบว่าจะบอกว่ารอบพอร์ตอ่ะไม่ได้แบบเข้าฟรีนะจ๊ะต้องจ่ายค่าส่งพอร์ตนะรอบพอร์ตทุกมอต้องจ่ายเนาะแล้วแต่มหาลัยแล้วแต่มหาลัยด้วยว่าเรทราคาเท่าไหร่เรทขั้นต่ำอ่ะทุกมหาลัยที่แบบตอนนั้นอ่ะฉันไปหาดูทุกมหาลัยเลยเรทขั้นต่ำอ่ะ300 บาทเริ่มต้นที่300จะไม่เกิน500ใช่ถ้าใครจะปล่อยรอบแบบโปรยรอบพอร์ตเยอะหน่อยก็แนะนำว่าให้เตรียมไว้สักประมาณสัก 3,000 กว่าแต่ก็ต้องทำใจว่ามันจะไม่ติดนะใช่มันโอกาสจะไม่ติดก็มีแต่ว่าเพราะฉะนั้นตอนทำก็ต้องทำดีๆกระจายความเสี่ยงไปทั่วถ้าเกิดเราแบบติดรอบพอร์ตแล้วเข้ารอบพอร์ตแล้วทีเนี้ยค่าใช้จ่ายต่อไปที่เราต้องเจอก็คือแบบเป็นค่าแรกเข้าอันนี้ไม่สามารถจะพูดได้ว่าต้องเตรียมเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่มหาลัยก็ขั้นต่ำสำหรับเราคิดว่าควรจะเตรียมตังค์ไว้อย่างน้อยประมาณสัก 25,000 แต่ก็ไม่ใช่ว่าใช่อันนี้ก็น้องๆต้องไปสืบหาเอาเองแต่ว่าสำหรับพี่คิดว่าขั้นต่ำอ่ะควรจะมีสัก 25,000 ประมาณนี้เว้ยต่อไปก็จะเป็นแบบว่าในส่วนของการเตรียมตัวสำหรับการจะสอบ TCS บวกกับควบคู่กับ Portfolio ด้วยเพราะว่าเวลามันชนกันเยอะมากเอออันนี้ต้องแน่ๆก่อนเลยว่าน้องๆครับ TCS นี่เขาไม่ได้สอบฟรีนะ TCS นี่คือต้องใช้เงินแล้วทีเนี้ยแบบเขาจะคิดตามราคาวิชาแบบตัวหนึ่งราคาเนี้ยแบบวิชาเนี้ยราคานี้เลยมันจะมี TCAS กับ TCAT TCAT TCAS คือระบบรวมทีเนี้ย TCAS อ่ะคือองค์ประกอบหลักแล้วต่อไปอ่ะจะแยกย่อยเป็น TCAT กับ TCAT TCAT จะเป็นแบบคล้ายๆแบบ TCAT ก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นอยากเข้าวิศวะก็ต้องสอบแพทวิศวะใช่ไหมอยากเข้าหมอก็ต้องสอบแพทหมออันนี้น้องต้องเป็นคนตามข่าวเองอะไรประมาณนั้นก็ที่แพทก็จะเป็นส่วนของคะแนนที่จะแบบว่าเป็นคะแนนที่ต้องใช้สำหรับในสาขาของตัวเองฟิลนั้นโอเคฮัลโหลเห็นไหมก็คืออย่างนี้ในคลิปอะเราลืมพูดถึงเรื่องของการสอบ A level กับการเตรียมตัวสำหรับโจทย์รอบพอร์ตจำได้อะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากโอเคเดี๋ยวเราจะพาทวน TCAT TCAT TPAT ใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ A level TCAT มันคือระบบใหญ่ที่เป็นการว่ารับเด็กเข้ามหาลัยโดยจะแบ่งเป็น4รอบอย่างที่เราพูดไป TCAT อะมันคือชื่อสิ่งที่เราจะต้องสอบก็คือจะมี TCAT อะมันเป็น3วิชาหลักที่ทุกคนจะต้องสอบไปแล้วเพราะว่ามันต้องใช้ TPAT ก็คือจะเป็นความถนัดทางวิชาชีพเช่นถ้าอยากจะเรียนหมอก็ต้องอย่างที่เพื่อนฉันบอกไปอยากจะเรียนหมอก็ต้องสอบ TPAT หมออยากจะเรียนวิศวะก็ต้องสอบ TPAT วิศวะอยากจะเป็นครูก็ต้อง TPAT ครูอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้ก็คือยันสุดท้ายก็จะเป็น A-level A-level ก็คือแบบว่าการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการซึ่งอันนี้มันแล้วแต่สาขากับคณะที่จะต้องใช้โดย A-level กับ TPAT ให้ดูตามสาขาคณะของน้องๆว่าเขาใช้ TPAT กับ A-level อะไรเพราะว่าเป็นแค่แบบมันเป็นคะแนนจะต้องยื่นใช้เฉพาะคณะกับสาขาที่น้องๆอยากจะเข้าเดี๋ยวพี่จะขึ้นตัวอย่างคะแนนของปี6ให้ดูเห็นไหมมันจะแตกต่างกันมันจะไม่ได้สอบเหมือนกันหมดแต่ว่า TCAT อ่ะมันจะสอบเหมือนกันหมดเลย
ส่วนถ้าเกิดมีใครอยากจะรู้ว่าแบบเราจะรู้ได้ยังไงว่าคณะเราสาขาเราใช้คะแนนตัวไหนบ้างก็ให้เซิร์ชเข้าไปใน Google ว่าแต่ละคณะใช้คะแนนอะไรยื่นบ้างแล้วก็พิมพ์เลขประจำปีตามหลังไปถ้าสมมติปีตัวเองไม่มีก็ให้ดูของปีก่อนเป็นเกณฑ์หลักแล้วน้องๆจะรู้ว่าน้องๆควรจะสอบตัวไหนบ้างคณะกับสาขาของน้องๆที่จะเข้ามันต้องยื่นคะแนนใช้ตัวไหนบ้างน้องก็จะได้ไปเตรียมสอบแล้วก็สมัครสอบแต่ละตัวรายวิชานั้นให้ถูกต้องตามคณะและสาขาที่ต้องการใช้คะแนนโอ้ยถ่ายไปเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองหัวขาดไปแล้วแม่หนิงศีรษะข้อมูลเลยแบบมันขาดออกไปอีบ้าเลยขออภัยในความเสียงเพิ่งตื่นแล้วก็มาถ่ายเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยมันกำลังเข้าสอบกลางภาคแล้วเราก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายเท่าไหร่ขอโทษด้วยนะที่ทำคลิปออกมาช้าเกินไปหน่อยนึงเนื้อหัวข้อต่อไปก็คือจะเป็นโจทย์ในรอบพอร์ตโฟลิโอโจทย์ในรอบพอร์ตโฟลิโอคืออะไรใครที่จะเข้ารอบพอร์ตนอกจากผลงานที่จะคัดแบบผลงานในพอร์ตเราที่เขาจะคัดคนเข้าแล้วเขาก็จะมีงานให้เราทำเพื่อที่จะคัดเป็นการคัดฝีมือโจทย์ในรอบพอร์ตเนี่ยมันแล้วแต่มหาลัยนั้นจะมีไหมแบบโจทย์ในรอบพอร์ตแต่ส่วนมากตอนนั้นที่ฉันไปสมัครใช่ไหมส่วนของโจทย์รอบพอร์ตอะส่วนมากมหาลัยที่มีชื่อเสียงมหาลัยอันดับต้นๆเนี่ยเขาจะมีกันแต่ว่ามอฟอลไม่มีก็เลยรอดตัวไปไม่งั้นถ้าเกิดมันได้ทำโจทย์ในรอบพอร์ตอีกก็คือฉันไม่ได้มาติดที่นี่แน่นอนดีนะที่เขาเอาแค่พอร์ตฟิลิโอก็โจทย์ในรอบพอร์ตอะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนว่าเป็นงานในรอบพอร์ตที่เขาให้เรามาทำแล้วก็ส่งพร้อมกันกับพอร์ตฟิลิโอของเราตัวอย่างเช่นมีมหาลัยดังชื่อหนึ่งมหาลัยนั้นชื่อA มหาลัย A ต้องการเล่มพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ต้องการงานโจทย์ที่เขาให้ไปโดยที่มหาลัย A เขาจะกำหนดไว้เลยในเว็บไซต์ในคำแนะนำเงื่อนไขที่จะเข้ารอบพอร์ตเลยก็คือ1คุณต้องมีเล่มพอร์ตโฟลิโอแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นโจทย์ในรอบพอร์ตตัวอย่างเช่นน้องโกโจด็อกเนี่ยอยากจะเข้ามหาลัย A โดยที่โกโจด็อกอยากจะเข้าคณะนิเทศแล้วทีเนี้ยมหาลัย A ต้องการพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ได้มอบโจทย์ไว้ว่าคุณจะต้องทำคลิปวิดีโอในหัวข้อเศรษฐกิจบ้านเมืองในตอนนี้โดยอัพคลิปลง YouTube ทุกๆ1อาทิตย์แล้วก็ส่งลิงก์ช่องเข้ามาพร้อมกับเล่มพอร์ตนายโกโจด็อกก็จะต้องส่ง2อย่างนี้พร้อมกันในวันส่งรอบพอร์ตฟิลิโอให้กับมหาลัยเองเก็ตปะน้องก็ต้องน้องๆก็ต้องแบ่งเวลาในการทำดีๆอีกโอเคนะถ้าแบ่งไม่ดีก็คือล่วงจบพังเพราะว่าเราต้องเตรียมเวลาเตรียมอะไรเพื่อหลายอย่างมากอย่างที่บอกรอบพอร์ตไม่ได้มีอะไรที่แบบเหมือนเดิมเหมือนรุ่นก่อนๆแบบรุ่นก่อนๆเขาก็เอามาพูดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดหมดอะไรประมาณนี้ก็ต้องมาพูดก่อนเพราะว่าก็ต้องเตรียมตัวหลายอย่างเลยหลังจากแบบเป็นประสบการณ์จากพี่เองที่ทำให้พี่ได้รู้ว่ามันมีอะไรหลายอย่างมากอะไรประมาณนี้โอเคกลับมาดูคลิปต่อได้ค่าใช้จ่ายเรื่อง T-CAD ก็ต้องดูเป็นตามแต่ละปีแล้วก็แนะนำว่าให้เตรียมตังค์อย่างนั้นสักกี่บาทดีต่ำนะหลายบาทเอาตรงหลายบาทมากตอนกูสอบกูหมดไปแบบ 5-600 เลยสัก 3,500 จะพอปะไม่รู้มันต้องดูราคาในปีนั้นด้วยนะแต่ปีนี้ฮะป้าลิงแต่ปีนี้ราคามันค่อนข้างสูงจะบอกว่าปีนี้ดราม่าราคาสูงดราม่าราคาสูงมากแบบค่าสอบคือมันแพงมากจนตกใจแบบเด็กบางคนเขาไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูดีๆว่าเราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่จะได้ที่พอบอกไม่ได้หรอกว่ามันกี่บาทเพราะว่าแต่ละปีมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ละคนแบบบรรทัดฐานอะแบบสอบไม่เท่ากันแล้วแต่สาขากับไอ้นี่ต้องสอบที่อยากจะบอกเลยก็คือให้เตรียมเงินไว้ด้วยเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆมันสตาร์ทแบบมันใช้เงินเยอะตั้งแต่ตอนสอบเลยนะการศึกษาการลงทุนการศึกษาการลงทุนจริงๆไม่เคยเชื่อคำนี้เลยจนกระทั่งขึ้นมหาลัยจนกระทั่งแบบมาเจอตัวเองตอนแบบกำลังจะเข้ามหาลัยถึงได้รู้ว่าอีเชียค่าใช้จ่ายมันเยอะมากก็เลยจะมาบอกน้องๆต่อว่าทุกคนควรที่จะเตรียมเงินไว้อย่างน้อยเยอะมากแล้วแบบว่าแบบสอบเสร็จปุ๊บไม่ได้ว่าติดแล้วก็จะแบบจบนะเรื่องเงินก็ต้องจำมหาลัยอีกกันเราหนีคือถ้าเราสอบเข้าได้ปุ๊บเราจะต้องจ่ายค่าแรกเข้าก่อนเป็นจำนวนนี้เป็นจำนวนนี้คือต้องแล้วแต่มหาลัยมันหลักพันอัพคือมันแพงมากพ่อแม่แบบเหนื่อยจริงลูกก็เหนื่อยจริงลูกก็เหนื่อยแล้วทีเนี้ยเรื่องที่ใช่ปะไอ้เนี่ยสนามสอบอ่ะคือจะบอกว่าทางทีแคสโอ้โหนะคือเขาให้ตัวสอบผู้สอบอ่ะเรื่องสถานที่ว่าอยากจะสอบที่ไหนแบบเรียงลำดับจาก1ไป5แต่ว่าสอบที่ไหนไม่ใช่ว่าเราจะสอบอุ๊ยโรงเรียนเราอะไรเงี้ยมันไม่มีนะมันต้องเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจริงใช่ต้องเป็นโรงเรียนที่เขาเข้าร่วมTCATได้เป็นสนามสอบให้ได้เราอ่ะเป็นแค่คนแบบเรื่องเฉยๆว่าเราแบบ1ถึง5เราอยากได้ที่ไหนแต่ที่เนี้ยคนที่เลือกจริงๆคือTCATเขาจะส่งให้เราTCATจะเป็นคนสุ่มให้เราไปเลือกสอบในสนามนั้นก็ยังไงก็แนะนำว่าให้เลือกสถานที่สอบที่
ใกล้บ้านที่สุดหรือแบบเดินทางง่ายที่สุดเออไว้อันดับหนึ่งใช่คือจะบอกว่าทีแคสอะคือถ้าเราเลือกก่อนแบบเลือกมาแรกๆที่เขาไว้เลือกสนามสอบอะคือเราเลือกเสร็จปุ๊บใช่ปะเลือกสถานที่สอบเสร็จลงทะเบียนเสร็จแล้วใช่ปะเราจะต้องจ่ายเงินค่าสอบเลยนะใช่จ่ายเงินค่าสอบเลยถ้าสมมติว่าจ่ายค่าสอบไม่ทันคือพลาดอดสอบใช่เราต้องจ่ายให้ทันคือแบบตอนนั้นคือแบบชุลมุนวุ่นวายมากเพราะว่าหาเงินไม่ทันใช่เป็นช่วงที่นี่เราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าแบบมันต้องใช้เงินตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่แต่ว่ามันสะดวกสบายนะมันสแกนจ่ายใช่ก็ค่าใช้จ่ายมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่สมัครทีแคสเลยเป็นการเข้ามหาลัยที่เสียเงินเยอะมากไม่ใช่แค่ค่าเทอมนะมันเป็นค่าสอบอะค่าพอร์ตคือแบบและทีนี้คือถามว่าเตรียมตัวยังไงนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ารอบพอร์ตด้วยอ่ะคือต้องทำใจเลยรอบพอร์ตอ่ะพอร์ตอ่ะมันจะประกาศหลังสอบทีแคสซะส่วนมากแล้วทีนี้ทางต้นน่ะแนะนำเลยว่าให้รีบทำพอร์ตก่อนที่จะสอบทีแคสใช้เวลาทำพอร์ตอ่ะอย่างน้อยประมาณสัก3เดือนได้อ่ะแบ่งเวลานะสมมติแบบว่าเดือนที่5เราจะต้องแบบสอบทีแคสแล้วทีนี้เดี๋ยวจะบอกว่าให้2เดือนแรกอ่ะเป็น2เดือนในการทำพอร์ตที่2เดือนหลังอ่ะเป็น2เดือนที่เราจะต้องเตรียมสอบทีแคสทีแคสแล้วมันจะทำให้เราแบบไม่หัวหมุนแบบต้องสอบทีแคสแล้วแต่พอร์ตไม่เสร็จเนี่ยมันจะหัวหมุนมากเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงเลยจากเราเองที่โหหัวหมุนมากตอนนั้นอะร้องไห้ได้เลยอะตอนนั้นแบบร้องไห้สุดๆแบบกลัวตัวเองไม่ติดมหาลัยกลัวคะแนนตัวเองไม่ถึงดีนะตอนนั้นเตรียมตัวไว้ไม่ค่อยเครียดเลยฉันเครียดแบบสุดยอดมากเลยตอนนั้นแบบไม่รู้เลยว่ามันต้องทำอะไรอย่างนี้เพราะว่ากูเครียดตั้งแต่3เดือนแรกแล้วไงก็ไม่อยากให้เด็ก6768แบบเด็กรุ่นต่อไปเขาจะนั่งเครียดอ่ะเอาจริงๆอ่ะเครียดอ่ะดีแล้วเออพอมันเครียดปุ๊บมันจะต้องรู้ว่ามันต้องทำอะไรถ้าแบบมัวแต่มาชิลๆอย่างเงี้ยไม่ดูเรื่องแต่เครียดอ่ะขอเครียดพอประมาณอย่ากดดันตัวเองจนทำไม่ได้ประมาณนี้เลยที่อยากจะมาแนะแนวก็แค่เนี้ยอยากจะให้แบบแบ่งเวลาทำดีๆแบบอายุน้อยมันจะแบบได้เปรียบกว่าคนอื่นเลยเพราะว่ามันจะมีเวลาในการเรียนรู้ได้อีกเยอะอย่างที่บอกก็คือแนะนำว่าควรรีบทำก่อนที่มันจะแบบว่ามาชนกันทุกอย่างอย่าให้มันเป็นดินพอกหางหมูถ้าแบบคิดว่าผลงานตัวเองอ่ะติดพอแน่ๆก็สู้ๆอย่างที่พี่บอกแบ่งเวลาให้ดีๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายอันนี้ก็สำคัญค่าใช้จ่ายอันนี้ก็อยากจะให้เตรียมไว้เยอะๆเลยสักคิดว่าขั้นต่ำอ่ะคงจะประมาณสัก 40,000 ค่าส่งพอร์ตถ้าจะโปรหลายที่หน่อยก็ที่สัก5ที่อย่างน้อยก็เตรียมไว้สัก 2,500 ทีเนี้ยต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการสอบทีแคสที่แกทีแพดอันนี้ไม่รู้จะต้องเตรียมเท่าไหร่แต่ที่ขอแนะนำเลยว่าประมาณสัก 5,000 อันนี้ก็จะเป็น 7,500 แล้วที่เหลือก็จะเป็นค่าแรกเข้าค่าแรกเข้าอย่างมหาลัยบางที่ก็สตาร์ทสัก 6,000 อย่างเงี้ยก็อย่างน้อยอ่ะ 16,000 ขั้นต่ำก็ 16,000 แต่ถ้าเตรียมได้มากกว่านี้ก็จะดีขึ้นโอเคก็นี่จะเป็นทั้งหมดสำหรับในการเรามาแนะนำรอบพอร์ตก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่อยากจะติดรอบพอร์ตได้โอเคแล้วก็ถ้ามีใครแบบมีอะไรอยากสอบถามก็ DM มาใน IG เราได้ก็เราจะแปะ IG ไว้ตรงนี้ให้ IG เราก็ได้ถ้ามีใครอยากจะมีก็ทักมา DM แล้วก็ขอคำปรึกษาได้เลยได้ก็จะพยายามช่วยเด็กรุ่นต่อๆไปให้ได้เต็มที่มากที่สุดมันน่าจะปวดหัวมากๆใช่แบบตอนนี้คนจะกลับห้องเลยละได้ผลมาละก็ This is all I have to give for you today about the portfolio นะครับจบแล้วแค่นี้แหละเย้จบแค่นี้อ่ะคิดหน้าว้าย